ก็สวัสดีครับ FC วันนี้ก็โอ้โหเคอรี่ส่งของช้ามากเลยนะครับนะ4วันกว่าจะได้นะครับอ่ะมาผมให้ดูไอ้นี่ก็เป็นเสือคาบดาบหมดเลยนะครับนะที่ผมไปประมูลมานะครับนะฮะที่ประมูลมามี3กล่อง1 2 3นะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องนี้ก่อนรีวิวไปวันละกล่อง2กล่องนะครับเดี๋ยวคลิปไม่มีครับตอนพระไม่มีคลิปโชว์ FC อีกนะครับแล้วก็จะได้ดูว่าเนื้อแต่ละเนื้อต่อโค้ดยังไงแบบไหนนะครับโอ้โห1 2 3 4 5โอ้โหนะครับได้มัตเตอร์พีซมา1ครับประมูลมาแพงเหมือนกันมัตเตอร์พีซนะครับนี่เฮ้อจับมาก็มัตเตอร์พีซเลยนะครับนะฮะอัปปาก้านะครับมัตเตอร์พีซนะครับนะฮะตอกพิเศษนะครับตัวนี้น่าจะตอกพิเศษรายการที่16เลยนะครับนะฮะเลขอะไรเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ FCนะมีแต่เสือคาบดาบหมดเลยนะครับ3กล่องนะครับที่ผมไปประมูลเอานะครับที่ผมเคยเกินๆไว้กับ FC โอ้โหเลข2หลักด้วยเลข60นะครับเลข60เลข60นะครับนะฮะนี่โอ้โหสวยงามจริงครับเหรียญนี้ลงยาส้มเลยนะครับนะนะครับนะฮะเป็นอัปปาก้าตัวมาสเตอร์พีซตอกพิเศษหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับรายการที่16นะครับประมูลกันโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับลงยาแดงยิ่งแรงนะครับนะฮะลงยาแดงก็แรงเหลือเกินนะครับนะฮะนะครับเป็นมัตเตอร์พีซนะครับตัวนี้หน้าหลังตัดเลยนะครับนะฮะมัตเตอร์พีซเดี๋ยวผมมีถุงแพ็คอยู่เดี๋ยวให้มาโชว์ FC หน่อยนะครับโอ้โหเป็นไงครับสวยงามไหมครับมัตเตอร์พีซอีกเหรียญหนึ่งนะครับนะครับนี่โอ้โหอย่างสวยงามนะครับนะฮะสำหรับคนเกิดวันอะไรเอ่ยสีส้มนะครับโอ้โหวิสวยนะฮะยังไม่มีปอมช่วงนี้จับได้จับนะครับนะฮะช่วงนี้จับได้ให้รีบจับนะครับดูรายละเอียดของเหรียญผมจะส่องให้ดูช้าๆนะครับนะนะครับนี่โค้ดจะตอกตรงนี้นะครับเป็นตัวพอพานและเป็นรูปแอดนะครับนะครับ FC นะครับนี่ก็ลงยาไม่ทับตัวหนังสือนะครับเห็นไหมฮะสวยงามจริงพี่พงเพาโอ้โหทำชุดนี้ออกมาไม่น่าราคาถึงแพงนะครับนะฮะลงยาแดงหน้าหลังนะเขาเห็นประมูลจบอยู่ 7,000 นะครับนะฮะลงยาแดงหน้าหลังนะครับผมมี2เหรียญจะไปหมดแล้วครับนะผมออกให้ราคาเบาๆนะครับให้ FC ไปเก็บกันนะครับนะวัดห้วยด้วนนะครับโอ้โหลงยาเห็นไหมฮะการลงยาไม่ทับตัวหนังสือนะครับนี่อย่างนี้เขาลงยาได้ฉ่ำดีมากเลยนะครับนะนะครับนี่เป็นเหรียญที่1นะครับมาสเตอร์พีซนะครับนะรายการที่16น่าจะสร้างแค่400เหรียญตอกพิเศษอยู่299เหรียญแต่ตัวนี้น่าจะมีอยู่ประมาณ299ตัวนี้จะมีประมาณ100กว่าเหรียญ นะครับที่เป็นแบบนี้ที่ไม่ตอกพิเศษนะครับนะน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับนะฮะอันนี้อะไรอันนี้นวะนะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวพร้อมนวะนะครับนวะอันนี้อะไรโอ้โหนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับ มีแต่เด็ดๆนะครับผมไปประมูลมานะครับนี่นะครับนะฮะอันนี้รายเสือนะครับเอ้ยลงยาเขียวนะครับนะฮะนะครับก็เดี๋ยวรีวิวไปทีละเหรียญ2เหรียญนะครับนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็เด็ดนะครับหน้ากาก 2K ลายธงชาตินะครับนะฮะรายการที่39น่าจะเป็นเนื้อสัตตะนะครับหมายเลข2หลักด้วยนะครับ FC โอ้โหหมายเลข78เลขเรียงโอ้โหสุดยอดนะครับเหรียญนี้นะฮะอ่ะ FC เดี๋ยวค่อยมาดูรีวิวกันวันหน้านะครับว่าผมจะรีวิว
เดี๋ยวผมจะบอกเนื้อแต่วันนี้เราไม่รีวิวเหรียญนี้นะครับนะฮะมัตเตอร์พีซนะครับนะเขาเรียกมัตเตอร์พีซในหลังนะครับลงยาหน้าหลังนะครับจมูกร้อยนะครับนะฮะจมูกร้อยนะครับนะครับสวยงามนะฮะนะครับโอ้โหแจ่มจริงๆนะครับแจ่มมากเลยนะครับนะเหรียญนี้นะฮะอันนี้นวะนะครับนวะรายการที่13นะฮะเดี๋ยวอันนี้ไว้รีวิวพร้อมนวะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับนะวันนี้ก็มารีวิว2เหรียญนี้ก่อนละกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อรายการที่45น่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับทองทิพย์ลงยากุ้ยพื้นเขียวนะครับ FC เหนื่อยๆครับ FC เพิ่งทำงานดูมือดำหมดเลยฮะดูดินะครับไปตัดหญ้านะครับนะฮะนะครับเสร็จแล้วพระมาถึงก็มารีวิว FC ได้ดูเลยนะครับนะฮะนะสังเกตดูติ่งตัวนี้นะครับนะติ่งตัวนี้จะเป็นที่บอกชี้วัดว่าเป็นเหรียญแท้เหรียญปลอมนะครับเพราะของเสือ1นี่ของปลอมจะไม่มีติ่งแต่เสือ2เขาทำออกมามีติ่งนะปลอมเกรด A นะครับอย่างเหมือนเลยฮะดูลายกระหนกด้วยนะครับดูการลงยาแค่ดูแค่ท่านดูแค่นี้ท่านก็มองออกแล้วนะครับว่าเป็นเหรียญจริงนะครับของปลอมเขาจะไม่ลงยาแบบไม่สวยนะครับสองของปลอมจะลงยาไม่สวยนะครับนะ FC ดูเอาแล้วกันนะครับอันนี้คือเสือ3นะครับนะคำรามเดือดนะครับนะฮะ FC สวยงามนะฮะนะครับอันนี้ก็มีน้องเขาจองแล้วแหละนะฮะนะครับก็รอส่งให้น้องเขานะครับนะครับรวมเนื้อเด็ดๆให้เลยก็ได้นะครับวันนี้อันนี้ก็เป็นเนื้อสัตตะนะครับครั้งแรกผมนึกว่านวะหน้ากากอาปาก้าลายธงชาตินะครับแล้วก็ไอ้ซุ้มเขาเรียกว่าซุ้มนะครับซุ้มลายธงชาติอาปาก้านะครับอันนี้เป็น 3K นะครับนะครับเหรียญนี้ก็โอ้โหแรงแล้วแรงเหมือนกันนะครับเหรียญนี้นะครับนะครับ เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเป็นเนื้อกลางๆนะครับอย่างนี้ก็เป็นเนื้อเกือบบนเลยแหละนะครับพอลงยาเป็นเนื้อล่างจริงแต่ลงยาครับเป็นที่นิยมเนี่ยอย่างนี้ก็เนื้อบนเลยแหละนะครับนี่นะครับเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็นวะนะครับนี่นวะนะครับนวะก็เป็นที่ชื่นชอบของเซียนใหญ่หลายๆท่านที่ชอบเก็บสะสมนวะนะครับนะฮะหมายเลข117หรือเปล่า107รวมกันได้8นะครับเลขอุดมสุขโอ้เลขดีด้วยนะครับนะครับ นะรวมเนื้อให้วันนี้รวมเนื้อไปเลยดีกว่าว่าจะรีวิวเดี๋ยวค่อยรีวิว อีก2กล่องนะครับอันนี้ก็เป็นลายเสือนะครับลายเสือเป็นเนื้อชนวนลายเสือขาวหน้ากากทองฝาบาทนะครับนะฮะหน้ากากทองฝาบาทน่าจะใช่ด้านหลังนะครับตอกพิเศษนะครับ FC ตัวมัตเตอร์พีซนะครับตัวนี้นะฮะมัตเตอร์พีซนะครับนะด้านหลังตอกพิเศษนะครับนะตัวนี้ก็โอ้โหประมูลกันจบแรงเหมือนกันนะครับนะฮะตัวนี้นะครับนะ FC นะฮะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ FC นะครับนะฮะผมก็ไปประมูลสับเอามาแต่เนื้อบนที่ดูแลแล้วแบบสวยๆนะครับนะฮะมาให้ FC ได้ดูกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะ FC นะครับนะลงยาแดงผมรีวิวไปแป๊บเดียวนะครับ FC ก็โอ้โหจองกันเรียบร้อยเลยนะครับนะไปแป๊บเดียวนะครับนะฮะอันนี้รายการที่16นะครับอัปก้ารายการบนเลยรายการ64ยูลงยาแดงโอ้โหนะครับแรงจริงประมูลกันจบ 7,000 8,000 นะครับอันนี้ลงยาส้มนะฮะลงยาส้มก็ราคาพอๆกันนะครับนะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ FC สวัสดีครับ